เลยได้4นาทีได้ครับไม่ได้ต้อง8นาทีเท่านั้นถ้า8นาทีหนูเชิญพี่บิวเข้ามาด้วยอ่ะอันแล้วอัปเดตหน่อยตอนนี้เป็นไงบ้างกับ4นาทีกระแสมากๆตอนนี้เป็นไงจบแล้วเนาะตอนนี้จบแล้วแฮปปี้ค่ะตอนนี้แฮปปี้แล้วก็ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะอืมใช่แต่ผ่านมาได้เราเครียดมั้ยก็นิดนึงเนาะเพราะว่าเราเจอกันแล้วแต่ส่วนมากจะเป็นเจอที่งานบุญมากกว่าใช่ค่ะแล้วสรุปเราจะมีการท้องอะไรยังไงมั้ยสรุปแล้วปล่อยเป็นเรื่องของอนาคตเราก็ยังไม่รู้เนาะแต่เอาจริงๆเราไม่อยากจะฟ้องใครเลยแต่ว่าถ้าคืออย่างที่บอกยังยืนยันคําเดิมว่าถ้ามาว่านะบานะโอเคแต่ถ้าไปว่าถึงคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือว่าพี่แพทอย่างเงี้ยนะก็รู้สึกว่ามันก็เกินไปแต่ว่าใครที่ว่าอะไรนะมานะก็พร้อมจะปรับปรุงตัวทุกอย่างค่ะมันมีแรงขนาดที่ว่าเราอันนี้ถามแล้วนะมันผ่านมาแล้วไม่พูดดีกว่าตอนนี้พูดแต่เรื่องดีๆพูดแต่เรื่องที่มันแบบมีความสุขดีกว่าค่ะไอ้ยังไงกับพี่สาวของเราล่าสุดจริงๆไม่ได้เซอร์ไพรส์เพราะว่ารู้อยู่แล้วตั้งแต่อิตาลีใช่แต่ว่ามันถึงครบกำหนดที่เขาดิวตกลงกันเอาไว้ว่า2ปีก็เลยแบบโอเคเปิดตัวลงรูปได้ก็เป็นเรื่องราวที่น่ารักน่ายินดีค่ะอ๋ออันนี้คือข้อตกลงที่เขาตกลงกันไว้ตั้งแต่คบกันเขาตกลงตั้งแต่ที่อิตาลีอ๋อใช่แต่ว่าคนเตรียมแผนใดๆอะไรอย่างเงี้ยคือรู้ทุกอย่างเรามีการช่วยหรือให้คำปรึกษากับพี่พิงค์เขาไหมหมายถึงว่าช่วยเตรียมแผนเหรอคะอ๋อช่วยเตรียมแผนช่วยว่าแบบว่าจะต้องแต่งตัวแบบนั้นแบบนี้นะอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นแล้วมันไม่มีโปเลยหรอไม่โปะเลยไม่โปะแล้วพี่แพทก็ไม่รู้เนียนมากเพราะว่าน้องสาวเป็นคนวางแผนแล้วชุดพี่แพทก็คือเป็นชุดแบบเสื้อเชิ้ตธรรมดาส่วนพี่พีก็คือใส่สูทเต็มจัดเต็มแล้วก็แบบไม่เอะเลยแล้วก็คุณพี่ขับเขาเรียกอะไรอ่ะคุณพี่ที่ขับเรือเนอะเขาก็วนประมาณแบบ4รอบเพื่อให้ได้วิวที่แบบดีที่สุดแล้วก็หมอกไม่ได้ปิดบังวิวด้านหลังมากที่สุดก็เลยแบบวนนานมากใช่อันนี้เราได้มีการถามพี่แพทว่าหลังจากที่แบบว่าลงรูปมันครบ2ปีแล้วลงรูปได้เนาะหลังจากนี้มันจะแบบมีอะไรยังไงอ๋อจริงๆเขาน่าจะลงรูปกันบ่อยขึ้นใช่ก็ลงรูปบ่อยเราก็แอบไปแซวแบบไม่ลงรูปน้องสาวเลยแต่ล่าสุดลงแล้วโอเคไม่น้อยใจแล้วเฮ้ย2นาทีนะครับคือใน IG หรอไปดูใน IG ค่ะอย่างล่าสุดเขาก็แซวกันว่าเลดอยากมีน้องใช่แล้วทุกคนก็ถามว่าทำไมไม่ให้แบบถ้าพี่แพทอุ้มท้องไม่ไหวหรือตั้งท้องไม่ไหวอ่ะให้นานาท้องแทนไหมเลดบอกว่าไม่เอาเลดไม่เอาเลดอยากให้แม่ท้องป้องเลดใส่หัวก็โอเคได้เลดโอเคเลยเสียใจไหมที่หลังไม่เสียใจเพราะว่าทุกวันนี้ก็คือรักกันเรารักกันดีแล้วแบบนี้พอคุกขอขออย่างเงี้ยแล้วมันจะมีการจัดพิธีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นพิธีเล็กๆโต๊ะจีนฟาริดาแมนชั่นอันนี้แล้วพวกเราก็แฮปปี้แล้วขยายความฟาริดาแมนชั่นก็คือเป็นที่บ้านเราบ้านเราเป็นแมนชั่นเราก็จัดแบบเราจัดเล็กๆมีสักขีพยานเป็นหลานๆที่บ้านพี่ๆน้องๆที่บ้านแค่นั้นพอเราแฮปปี้แล้วแต่จริงๆเห็นด้วยไหมกับการที่แบบเขาอยากมีลูกคนที่สองอาจจะเริ่มแล้วครับอ่ะโอเคขอบคุณค่ะ